มัดขวามัดซ้ายเพลงมัดทะลวงไส้แล้วแหวกหุ่นยนต์กระโดดออกมาเพื่อความเท่เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่เกมดราก้อนราชาและในวันนี้เรามาอยู่กับอาชีพใหม่ที่มีชื่อว่าไฟเตอร์บอทนั่นเองเพลงจบพอดีและต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ทั้งชายหญิงหรือว่าโลลิด้วยนะฮะน่ารักอ่ะดูหุ่นยนต์เขาดูแบบว่าดูแบบหน้าเกรงขามนะแต่เขามีความมุ้งมิ้งอยู่ในตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโลลิกันสักหน่อยฮะจุ๊บเพชรจุ๊บให้จับว้าบขอแตะมือหน่อยน้องน่ารักมากๆครับเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าอาชีพไฟเตอร์บอทนั้นเนี่ยมันเก่งสักแค่ไหนแต่ก่อนที่เรานั้นเนี่ยจะไปเล่นไฟเตอร์บอทกันนะฮะเราจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนคุณผู้ชมนั่นก็คือขั้นตอนการสร้างตัวละครนั่นเองครับซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยเราสามารถสร้างได้แบบละเอียดยิบมากๆคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมาเริ่มจากการเลือกทรงผมก่อนเลยแต่จะว่าไปทรงผมที่เขาเลือกให้เนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วนะฮะและส่วนรูปร่างหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปปรับละเอียดกันอีกทีเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าคุณผู้ชมฮะนี่อะไรเนี่ยใครแต่งหน้าให้เธอจะไปแสดงลิเกกันเรื่องไงเอาละเลือกคิ้วก่อนคุณผู้ชมฮะจริงๆเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผมหน้าม้าเนี่ยมันปิดบังคิ้วอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสมากเรามาดูลูกตาดีกว่าอุ้ยจะว่าไปนี่แสนอุตสาอุจิวะอิทาฮิโอ้โหมากับตาสีแดงของเขาและมีเนตรวงแหวนอยู่ด้านในเรียกว่าสุดยอดมากๆเอาล่ะเรามาดูขนตากันบ้างนะฮะผู้หญิงเนี่ยขนตาเนี่ยยิ่งหนายิ่งยาวเนี่ยเขาว่าจะสวยจริงไหมคุณผู้ชมฮะเอาสักประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะได้เหมือนคนแต่งหน้านิดนึงแต่ผมคิดว่าการแต่งหน้าของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยเฮ้ยแบบนี้ดูจางๆดีแต่ผมคิดว่าสีของแอร์อายแชโดว์เนี่ยนะมันเข้มเกินไปหน่อยเราอาจจะต้องมีการปรับแต่งนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะพรสวรรค์ชัดๆไม่น่าเชื่อเลยว่าผมเนี่ยจะสามารถแต่งหน้าออกมาได้ดูดีขนาดนี้ว่ากันไหมเฮ้ยเอาล่ะได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะใสๆสไตล์ธรรมชาติเขาเรียกว่าแต่งหน้ายังไงให้เหมือนไม่แต่งโอ้แล้วก็มีส่วนหน้าส่วนตาส่วนจมูกส่วนปากส่วนใบหน้าส่วนหูนะฮะซึ่งผมคิดว่าน้องเขาเนี่ยหน้าเข้าทรงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราไปที่ร่างกายกันบ้างครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมคิดว่าสัดส่วนประมาณนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับน้องเขาเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตัวเกมกันไปกันเลยเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเพิ่มต่อยลั่วเตะกระโดดเตะโอ้โหคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าท่าของเขานี่อลังการงานสร้างมากๆรวมถึงเราเนี่ยสามารถนะฮะเรียกหุ่นยนต์ออกมาทำการโจมตีได้อีกด้วยโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะอย่าเสียเวลาฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูสกิลของเจ้าไฟเตอร์บอทกันเลยดีกว่าฮะสกิลของเขานั้นมีมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นท่าแรกท่าโจมตีธรรมดาที่เรียกว่าท่าชกใช่เมื่อเราเนี่ยทำการชกนะฮะเป็นชุดเนี่ยเราเนี่ยจะรวมสามารถเป็นคอมโบเรียกว่าแบบที่1จับมังกรอะไรแบบนี้ได้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเนี่ยที่เน้นในการโจมตีรัวๆแล้วก็คอมโบนั่นเองเอาล่ะมาดูท่าต่อไปครับซันจินะฮะเรียกได้ว่าพื้นฐานขาก็คือการใช้ขาในการเตะศัตรูนั่นเองและถ้าสมมุติเราเนี่ยโจมตีครบ3ครั้งนะฮะก็จะปล่อยท่าไม้ตายเป็นท่าไหนวะเนี่ยอาจจะเป็นท่านี้ทะลุเมฆโอ้โหความชื่อเท่ความชื่อเท่นี่มันอะไรกันนะฮะเรามาดูท่าต่อไปกันดีกว่าฮะนั่งแอนบินท่านี้เนี่ยจะเป็นการพุ่งรวดเร็วเข้าสู่เป้าหมาย5ตัวนะฮะที่อยู่ด้านหน้าของเราและทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งศัตรูเนี่ยจะลอยขึ้นฟ้าขึ้นไปและลงมากระแทกพื้นดังอักนะฮะเรียกว่าเป็นสกิลที่สามารถตัดขาคู่ต่อสู้ได้อย่างดีเอาละสกิลต่อไปหมัดโลกันรวบรวมเปลวเพลิงอุณหภูมิสูงรอบๆหมัดและทำการโจมตีไปแนวตรงด้านหน้าใส่ศัตรูทั้งหมด5ตัวเรียกว่าเป็นท่าที่แรงมากๆครับผมจะบอกให้กำลังเหล็กรวบรวมกำลังภายในของเราเพิ่มค่าความเร็วความป้องกันการเคลื่อนที่ความแม่นยำเรียกได้ว่าสุดยอดบอกเลยแล้วส่วนท่าไม้ตาด้านล่างนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคอมโบที่คุณผู้ชมนั้นเนี่ยกดมาได้นะฮะจะมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4เนี่ยซึ่งคอมโบเนี่ยก็ไปศึกษากันเอาเองนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากๆเรามาดูทางฝั่งไททันของเรากันบ้างครับเรียกได้ว่าไฟเตอร์บอทเนี่ยจะมีหุ่นยนต์คู่กายอยู่1ตัวนะฮะนั่นก็คือไททันนั่นเองครับท่าแรกดวงตาพายุไททันจะเทขีปนาวุธจำนวนมากเข้าหาเป้าหมายเกิดดาเมจเรียกได้ว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ทะลวงลงมาลงพื้นโดนศัตรูให้ราเป็นหน้ากองนั่นเองสนามพลังนะฮะไททันของเราเนี่ยจะทำการระเบิดเปิดสนามพลังขึ้นมาเพื่อซึมซับดาเมจรอบๆนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่โดนการโจมตีนั่นเองครับแต่มันก็มีวันหมดอายุนะก็ถ้าโดนดาเมจแรงๆเนี่ยก็อาจจะหายไปได้ฮะการเข็นจู่โจมผู้เล่นและไททันปล่อยการโจมตีสลับกันใส่เป้าหมายเฮ้ย
โอ้นี่มันคือการคอมโบระหว่างไฟเตอร์แล้วก็บอทของเขานะฮะหรือว่าไททันของเขานั่นเองครับโหมดบุกหนักไททันจะเปลี่ยนเป็นโหมดบุกหนักภายใน20วินาทีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะฮะแต่จะสะสมพลังงานและปล่อยการโจมตีใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงและสุดท้ายนะฮะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยเมื่อเราสะสมพลังงานรวมร่างเต็มบอกเลยว่าเรานั้นจะสามารถรวมร่างเข้าสู่ไททันและตัวไททันนั้นเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันให้เรานะฮะเราเนี่ยก็จะเหมือนว่าบังคับหุ่นยนต์ทำการโจมตีแทนเรานั่นเองเอาละเมื่อเราเนี่ยรู้สกิลทั้งหมดแล้วนะฮะมันถึงเวลาแล้วเว้ยที่เรานั้นจะต้องไปบู๊กันพร้อมแล้วยังคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปมาลุยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าในระบบเกมนี้นะเนี่ยมีระบบช่วยต่อสู้แบบอัตโนมัติด้วยนะฮะสำหรับใครเนี่ยที่เมื่อยนิ้วแต่บอกเลยว่าวันนี้ฮะผมจะมาโชว์ความสามารถในการใช้แม่ไม้มวยไทยกันเอาล่ะหยุดการโจมตีโดยอัตโนมัติก่อนมาคุณผู้ชมฮะเรามีสกิลหมัดนะฮะถ้าเราโชคครบ3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยท่าไม่ตายออกมานี่เมื่อกี้เห็นไหมเห็นท่าไม่ตายออกมาไหมมันจะเป็นการเตะคอมโบรัวๆนั่นเองครับแล้วก็เตะเมกเมคาชื่อนี้ป่าววะเอาเป็นว่านะฮะท่าอะไรก็แล้วแต่และเราจะใช้นางแอนเฮิร์นเวหาเดี๋ยวผมจำชื่อท่าผมไปเปลี่ยนชื่อคำมั่วซั่วเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะท่าหมัดโลกันตูมเป็นไงความเท่ของเขาช่างอลังการงานสร้างนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะสามารถเรียกนะฮะหุ่นยนต์ของเราออกมาโจมตีเอาละดวงตาพายุป้าบไหนดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอานี่คือยิงขึ้นฟ้าไปแล้วทำไมนิ่งล่ะเอาใหม่ผมขอยิงอีกทีหนึ่งอ๋อต้องรอคูลดาวน์แป๊บหนึ่งนะระหว่างนี้ฮะเราจะทำการเตะต่อยด้วยตัวเราเองไปก่อนก็แล้วกันป้าบ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 สังเกตฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ย 70% แล้วมันคือการรวมร่างนั่นเองฮะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเต็ม 100% เมื่อไหร่นะฮะเราก็จะสามารถรวมร่างได้เอาล่ะดวงตาพายุจงออกมาปึ๊บ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 หูยยิงปืนขึ้นฟ้าลงมาอย่างเท่เรียกได้ว่าตะกระจายตายเกรี้ยงนะฮะตามด้วยหมัดโลกันกายาเหล็กลงมาแล้วก็เตะเมฆเมฆาลงมาต่อยซ้ำแล้วก็นางแอนเหินเวหานี่เปลี่ยนชื่อท่าเขาซะด้วยเอาละโจมตีเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราสามารถรวมร่างได้แล้วนะฮะรวมร่างปุ๊บชุบปุ๊บปุ๊บนี่ตอนนี้เรากลายเป็นหุ่นยนต์นะฮะและเราเนี่ยสามารถทำการเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาเตะต่อยแทนเราได้แล้วก็มีสกิลมากมายมหาศาลนะฮะยิงปืนขึ้นฟ้าได้ด้วยโอ้เหมือนว่าเอา2ร่างวิท่าอะไรอะต่อยงัดขึ้นฟ้าเหรอระเบิดพลังโอ้โหรอบข้างตายเกรี้ยงระเบิดกระโดดทุบพื้นและหมดเวลาแล้วเราก็กระเด็นออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มาเรามาทำการต่อสู้กันต่อดีกว่าครับผมเนี่ยว่าเราจะลองใช้ท่าสลับการโจมตีของเจ้าไททันกับเราดูปั๊บปึ้งเราซัดไปก่อนนะฮะแล้วไททันของเราอยู่ไหนเนี่ยไททันเข้าไปตีแล้วนะฮะแล้วเราก็หมัดโลกันตามด้วยเตะแล้วก็นกนางแอ่นเหินเวหาแล้วก็เข้าไปต่อยซ้ำปับอืมเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่ามันเอาเรื่องเลยไหมสำหรับอาชีพนี้นะสำหรับใครเนี่ยที่อยากลองเล่นนะตอนนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นอาชีพใหม่นี้กันได้เพื่อทำการตัดสินใจนะฮะว่าเรานั้นเนี่ยเมื่อเลเวล70แล้วเราจะเล่นอาชีพนี้ดีหรือเปล่าฮะและต้องบอกก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว Open World นะเราเนี่ยสามารถจะเดินไปไหนก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากไปญี่ปุ่นเราก็ไปได้เดี๋ยวดูตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ Academy Castle นะเราสามารถไปที่แผนที่โลกและเราสามารถไปที่ญี่ปุ่นในตอนนี้เราอยู่โซนด้านขวานี่ใช่ไหม Academy Castle นะฮะเราอยากไปที่โตเกียวเอาล่ะไปโตเกียวไหมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปไปเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงโตเกียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูบรรยากาศสิเฮ้ยโอ้โหรถไฟฟ้าสุดล้ำเอาล่ะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเกมนี้เนี่ยมีอีกระบบหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือการขับขี่พาหนะนั่นเองครับไปมาน้องแกเป็นเด็กแว้นแล้วเฟ้ยเอาล่ะเมคใครอยากจะซ้อนท้ายเพิ่มไหมเรียกได้ว่านะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าใครเนี่ยมาเล่นเกมนี้เนี่ยว่างๆเนี่ยเราสามารถขับรถชมเมืองได้อย่างเพลิดเพลินและจะต้องหยุดโดยที่มีตำรวจกั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเหมือนว่าเราจะไปต่อทางนี้ไม่ได้ให้ตายเถอะวนกลับเพราะจะว่าไปเราต้องควบคุมกล้องดีๆนะคุณผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะชนนู่นชนนั่นชนนี่ได้ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เสียเลือดก็ตามนะโอ้ยเฮ้ยโอ้พี่ตัดหน้าผมอย่างงี้ผมยอมไม่ได้เอาละกลับมาเดินดีกว่านะฮะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถูกกับยานพาหนะเท่าไหร่นะฮะหรือว่าผมควรจะเปลี่ยนยานพาหนะดีมีแบบสเก็ตบอร์ดนะฮะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องร่อนนะฮะมีเป็นโซฟามีนู่นนั่นนี่มีรถ4ล้อด้วยนะคุณผู้ชมฮะดูความเท่ของมันเซ่ให้ตายเถอะทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้วะเนี่ยแต่เอาไว้ก่อนฮะคุณผู้ชมฮะเรามาดูที่ระบบนี้กันดีกว่าระบบห้องแต่งตัวบอกเลยว่าระบบนี้เนี่ยเราจะมีชุดแฟชั่นนะที่ทำให้เราเนี่ย
ดูเด่นเป็นสง่าเช่นแก้วลอยล่องทุกสิ่งไม่นำมาใส่ใจปล่อยไปตามสายลมเสมือนทานน้ำไหลคือปล่อยวางเฮ้ยคุณผู้ชมฮะดูดิถ้าสมมุติเราใส่ชุดนี้เนี่ยมันจะดูแบบเด่นเป็นสง่าแตกต่างจากชาวบ้านมากๆนะฮะและเราเนี่ยสามารถย้อมสีเพื่อทำการเปลี่ยนชุดให้มันสวยงามมากขึ้นไปได้อีกเอาเป็นว่าผมใส่ชุดนี้มาก่อนก็แล้วกันนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากการเปลี่ยนชุดเสร็จอะไรเสร็จนะฮะอีกระบบนึงที่ภูมิใจนำเสนอมากๆคือทำให้ผมนั้นเนี่ยมาเล่นเกมนี้นั่นก็คือระบบบ้านนั่นเองครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านแสนรักของผมนะฮะต้องบอกเลยว่าเกมนี้นั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองและยังสามารถแต่งบ้านได้อีกด้วยคุณผู้ชมเอาล่ะตามผมมาผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูบ้านแสนรักของเรากันในพื้นที่แห่งนี้ตรงนี้นั่นคือห้องรับแขกสุดหรูดูโซฟานั่นสิเรียกได้ว่านำเข้าจากฝรั่งเศสเฮ้ยใครมันทำโซฟาพังวะเนี่ยโอ้โหสปริงเด้งออกมาขนาดนี้ผมคิดว่าเราควรจะทำการซ่อมมันสักหน่อยนะนี่บอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องคอยซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่พังไปด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะให้ตายเถอะเรียกได้ว่าระบบเกมนี้นะเนี่ยผมไม่ต้องออกไปตีมอนก็ได้มั้งทำบ้านอย่างเดียวก็น่าสนใจนะว่ากันไหมจริงๆเนี่ยการซ่อมนะเนี่ยเราสามารถเรียกช่างมาซ่อมได้นะแต่ผมเนี่ยอยากจะพึ่งพาตัวเองไงเป็นไงโอ้โหเมื่อซ่อมเสร็จนะฮะเราก็สามารถสกปรกทำความสะอาดก่อนก็ได้นี่เราก็ดึงไม้ขนไก่มาแล้วก็ทำการปัดกวาดเช็ดถูให้มันสะอาดและเดี๋ยวเราเนี่ยก็สามารถนั่งพักผ่อนได้ให้ตายเถอะทำไมไม่มีใครมาทำความสะอาดบ้านให้ฉันเลยวะเนี่ยเอาล่ะในที่สุดนะฮะก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะได้นั่งพักผ่อนกันสักทีนะฮะและสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะตกแต่งบ้านเราก็ไปที่ทำการแก้ไขใช่และเห็นไหมนี่มีพื้นผนังอิฐนู่นนั่นนี่นะฮะการแต่งห้องต่างๆนานามากมายเราก็จะใช้เงินในเกมเนี่ยซื้อหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถเติมเพชรเพื่อทำการซื้อได้เช่นกันนะฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยฮะผมเนี่ยจะลองหารูปปั้นเท่ๆนะฮะมาวางสักอันหนึ่งเอาเป็นรูปปั้นวีนัสละกันเป็นถาดวีนัสนะเราเนี่ยจะทำการเคลื่อนย้ายเข้ามาเฮ้ยสามารถวางบนโต๊ะได้ด้วยหรอเป็นไงคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าแต่งบ้านกันเพลินๆโอ้โหและเกมนี้นะเนี่ยมีระบบอีกมากมายนะฮะที่จะทำให้คุณผู้ชมนะเนี่ยเพลิดเพลินไปกับมันได้นะสำหรับใครที่อยากลองเล่นแล้วก็ผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะฮะอย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้เนี่ยต้องลากันไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบายจ้า